9เซนไม่น้อยทีเดียวครับดูครับดูรูปร่างอายุเรามากกว่าด้วยนะครับของเขา20นี่กำลังห้าวทีเดียวนะครับก้องศักดิ์นี่27ไปแล้วครับแต่เราเก่ากว่าเยอะแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังแล้วครับเพราะขาดเชือกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องมีหมัดเด็ดแหละครับโอ้ยเนี่ยครับแข้งซ้ายของก้องศักดิ์นี่ล้อเล่นไม่ได้นะครับซ้ายอะไรฮะซ้ายทางด่วนนะมาชกไทยไฟนี่ใช้ฉายากงจักสังหารครับครับซ้ายทางด่วนเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเปลี่ยนฉายาใหม่ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับเป็นอะไรฮะสายมอเตอร์เวย์ครับเพราะว่ามีมอเตอร์เวย์จากบางปีอินไปถึงโคราชเรียบร้อยแล้วครับเป็นปี63นี้63นี่ได้ใช้บริการแน่นอนครับผมจะรอดูฮะมิตรภาพยังเหมือนเดิมครับตอนนี้รถติดมากครับมิตรภาพหมัดซ้ายของก้องศักดิ์ครับแล้วก็แข้งซ้ายครับซ้ายทั้งแถบแล้วครับเอาหมัดซ้ายครับโอ้โหในปี53ที่ก้องศักดิ์โชว์ผลงานได้ดีนี่ต้องบอกว่าทางด้านของเสียบู้เมืองเพชรนี่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบทีเดียวนะครับเรียกว่ากล้าเอาก้องศักดิ์ไปเจอกับมวยเก่งครับแล้วก็ก้องศักดิ์นี่สามารถเอาชนะได้เป็นปีที่ดีของเขาเป็นปีทองของเขานะครับจนส่งผลให้เขาคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานครับครับก็แน่นอนแหละครับนักมวยที่จะฉายเวลก็ต้องกล้าวัดกับรุ่นพี่นะฮะเมื่อฟิตซ้อมมาดีแล้วกล้าวัดแล้วก็ต้องวัดว่าเพชรชนะก็รุ่งไปเลยนะครับนี่ซึ่งก้องศักดิ์ทำได้เด็กประโคนชัยเสียงเป็นเสียงกันครับครับเดินเข้าหาบ้านนะครับนักชกจากโรมาเนียครับซ้ายทางด่วนแกดาเนียลแจ็คสอยู่ครับแข้งซ้ายครับเนี่ยครับคือชิงจังหวะออกแบบนี้เนี่ยก้องศักดิ์นี่ชอบครับแจ็คสอยู่หมัดไม่โดนนะครับแต่ว่าได้แข้งครับก้องศักดิ์บวกหมัดซ้ายเดนเนียลเนี่ยแกโอ้ยขาแม่ชอบเข่าแกจริงๆยังก็เขียนเอาเลยของผมแนววินเทจครับแต่ว่าชื่อและนามสกุลเหมือนลักษณะเหมือนคนครึ่งลูกครึ่งเกาหลีหรือเปล่าเล็กซอยยูแม่นี่ว่าเล็กละซอยซะแล้วหมัด 1-2 ครับทางด้านของก้องศักดิ์เนี่ยครับใช้หมัดขวานี่ค้ำครับแล้วก็เตะซ้ายหมัดซ้ายครับโอ้ยต้องจับตาดูแล้วครับคู่นี้คาดเชือกโอกาสไม่ครบยกมีสูงเหมือนกันครับคืออยู่ที่ว่าใครจะโดนเท่านั้นแหละฮะชอบแข้งซ้ายของแกจริงๆเตะได้เต็มแข้งจริงๆโอ้สายตรงครับก้องศักดิ์เตะซ้ายตามครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธเด็ดจริงๆแล้วก็หนักด้วยครับหนักแรงมากครับเครื่องหมายการค้าเลยครับสายตรงครับเตะซ้ายโอ้ยแกจิ้มหมัดซ้ายมาตรงๆทื่อๆครับจิ้มมาเลยโอ้ดาเนียลนี่โดนเยอะนะครับเนี่ยพยายามเตะไปที่ต้นแขนของดาเนียลด้วยไม่แล้วแกเขาใจสักแขนเอาหมดยกแรกครับคือคิดว่าก้องสักไม่กล้าเตะผู้หญิงฮะเพราะแกสักลูกผู้หญิงที่แขนเอาหมดยกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาตามต่อครับไทยไฟท์โรมครับดูครับสีผมกับสีหนวดเคราของแกนี่คนละสีเลยครับครับแล้วก็สักเป็นรูปสุภาพสตรีที่ท่อนแขนด้านขวาด้วยคิดว่าก้องสักไม่กล้าเตะแน่นอนคือไม่ใช่ฮะคืออย่างนี้ไอ้รูปสุภาพสตรีที่สักก็คือเมียของเขาเองอ๋อฮะคืออยากให้เตะฮะเตะแทนทีที่ไปอยู่บ้านไม่ได้เตะฮะให้เพื่อนเตะให้แทนทีเพราะฉะนั้นนี่ต้องจัดเลยนะครับก้องศักดิ์สายเห็นไหมฮะเนี่ยครับเข้าที่ใบหน้าก็พยายามจะบวกสู้เหมือนกันครับแดเนียลแล้วครับยกที่2นะครับแดเนียลเดินครับเดินรับแข้งซ้ายสองซ้ายไปแล้วครับนับดูครับว่าจะกี่แข้งครับ3ครับ3 4ครับลำหนักๆทั้งนั้นครับ5แข้งครับคือตอนนี้ลูกทอดสตรีเนี่ยเป็นปากแดงแล้วนะฮะไม่ได้เขียนลิปสติกนะฮะโดนเตะครับโดนเตะฮะสักพักหนึ่งจะไหมครับโอ้โห6แข้งครับเนี่ยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับทุกแข้งแข้งครับนี่เข้าโดนทุกแข้งครับโดนทุกแข้งครับโดนหนักโดนเบานี่โดนครับโอ้โห8ไปแล้วครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าแข้งแต่ละแข้งที่โดนไปนี่หนักและเจ็บนะฮะครับคือนักมวยของโอ้ยสายตรงครับก้นจำเบ้าเลยครับแดเนียลแกฝึกมาดีฮะโดนเตะไม่เจ็บแต่โดนหมัดนี่ก้นจำเบ้าแล้วฮะโอ้แล้วมึนก็คือแดเนียลกำลังงงอยู่ครับอ้าวแทนที่จะเตะต่อครับพวกต่อยซะแล้วครับนี่ไม่ได้ระวังครับ
ออกอาวุธคือเตะเพลินๆเตะเพลินๆเผลอไงที่หมัดซ้ายเข้าไปเรียบร้อยครับก้นจำเบ้า12แข้งไปแล้วครับก้องศักดิ์13แข้งตามด้วยหมัดครับหมัดนี้ประมาณ6ครับคือตอนนี้ต้องจับเชือกถีบแล้วครับเอาล่ะครับมุมอับแล้วนะครับดาเนียลครับพลิ้วไปทางไหนคุณสมจิตจะพลิ้วไปทางไหนมีรูออกไหมมีรูออกโอ้โหโอ้ยเตะฝังรูเตะอีกแล้วครับโอ้โห15แข้งครับนอนดีกว่าครับไม่ไหวครับอยู่ตรงมุมเลยโอ้เตะหนักจริงๆครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับบอกอาจารย์บุญมีแพ้ผลสงครับบอกได้เลยผมเจ็บแข้งแทงก้องศักดิ์ฮะโอ้โดนเยอะฮะหนักจริงๆโอ้โหนี่ฮะถ้าเกิดจะเตะขนาดนี้ไม่ต้องมาไหว้แล้วมั้งครับโอ้โหไม่ไหว้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหเตะไปน็อกเลยนะฮะนี่คือพอเตะเสร็จปุ๊บนี่คือมานั่งกราบผู้ต่อสู้มารยาทและสปิริตทั้งนั้นฮะของก้องศักดิ์นี่ครับคือเขาพยายามหานักมวยที่ดีที่สุดของเขามาประกบของนักมวยเราแล้วนะครับเพราะว่าของนักมวยเรานี่เป็นตัวตั้งครับแล้วเขาก็ไปคัดเลือกนักมวยนี่มีการแข่งขันกันด้วยนะครับว่าถ้าเกิดใครชนะมาเจอกับคนนี้คนนี้ด้วยอืมคัดเลือกมาแล้วว่าดีที่สุดละเอามาเจอนักมวยไทยพอหลังจากที่น็อกเสร็จปุ๊บก้องศักดิ์ก็ไหว้กันครับนี่กราบกันครับครับนี่คือมารยาทและสปิริตนะครับไม่ได้อยู่ในกติกาเลยครับผมแต่อยู่ในหัวใจของนักกีฬาจริงๆแล้วมันเป็นความสวยงามนะครับนักมวยของเรานะแล้วดูสปิริตเขาครับคือจะดูครับโอ้ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมจริงๆครับกราบสี่ทิศครับทุกอย่างทั้งเหมือนคนไทยครับน่าชื่นใจครับท่านผู้ชมครับคุณแดนนี่ครับเชิญครับคุณแดนนี่ ricordiamo questi due atleti si sono battuti in car check style แดนนี่น่าจะชื่อคนนี้นะนั่นล้นนะแดนนี่สีพิโยครับ come on Danny for the final result เชิญครับคุณแดนนี่ครับ the winner is black corner from Thailand กองศักดิ์สิทธิ์บุญมีเป็นกองศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับเป็นวันเตะซ้ายประมาณ10